สนับสนุนให้ YouTube เอาปุ่ม Dislike ออกสร้างสภาพแวดล้อมสังคมออนไลน์ที่ดีกว่า Get rid of the offensive and uncivilized dislike button for a better online society.เรียนนักศึกษาก็จับกลุ่มคุยกันตามที่นั่งที่จัดไว้ตามมุมต่างๆของคณะหลักๆเราก็คุยกันเรื่องการเรียนวันแรกรวมทั้งประสบการณ์รับน้องที่เพิ่งผ่านมาด้วยพวกเราสนิทกันมาตั้งแต่ตอนรับน้องแล้วมีแต่กัปตันเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยสนิทกับใครแถมเพื่อนๆก็ยังมองมันแปลกๆไม่ค่อยชวนมันคุยด้วยผมสังเกตเห็นว่ามันดูอึดอัดพอสมควรก็เลยนั่งกดโทรศัพท์เล่นมากกว่าจะคุยกับใครขณะที่ผมกำลังคุยอย่างสนุกผมก็เห็นไอ้อินเดินแกมวิ่งมาหาพวกเราไอ้หมอนี่มันหล่อมากแต่ชอบพูดกวนและแรงขัดกับหน้าของมันเพื่อนที่โรงเรียนเก่ามันเรียกว่าให้หล่อปากหมาปากไม่ดีขนาดที่ว่ามีแฟนกี่คนก็ทนปากมันไม่ได้พอแทรกตัวลงนั่งได้มันก็หันมาคุยกับผมแถมยังแสดงแสนเดรุภาพของปากมันตั้งแต่ประโยคแรกไงวะอะตอมได้ข่าวว่ามึงใจบุญสุดๆช่วยเข็นรถให้ไอ้เป๋ทั้งวันเลยแถมยังเบี้ยวไม่ไปกินข้าวกับแฟนอีกใจบุญแบบนี้จบไปกูว่ามึงน่าจะเปิดสถานสงเคราะห์รับเลี้ยงคนพิการนะเว้ยไออินหัวเราะราวกับเรื่องที่มันพูดตลกมากเพื่อนๆที่นั่งอยู่ทำหน้าลักๆมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาส่วนกัปตันถึงกับหยุดเล่นมือถือด้วยว่ามันผิวขาวจัดหน้ามันจึงแดงมากคงจะทั้งโกรธและอายผมไม่รู้จักหลักการสิทธิมนุษยชนอะไรหรอกแต่ก็รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเป็นการเหยียดที่รุนแรงไม่น้อยเฮ้ยอินกัปตันมันก็มีชื่อหรือเปล่าเหรอทำไมไม่เรียกชื่อมันวะอ้าวมันชื่อกัปตันเหรอแล้วก็ชื่อเป๋กูกลับก่อนนะเว้ยกัปตันบอกเสียงทุ้มต่ำและห้วนสั้นก่อนที่จะปลดล็อกรถเข็นแล้วก็เข็นออกไปอย่างรวดเร็วชิบหายทำไมพวกมึงไม่บอกกูว่ามานั่งตรงนี้วะไออินหน้าเสียพร้อมกับมองตามเพื่อนที่เข็นรถออกไปเขาคงลืมสังเกตเพราะเวลากัปตันนั่งดูเผินๆจะเหมือนคนทั่วไปเชี่ยเอ้ยผมสะบัดอย่างหัวเสียไม่รู้จะทำไงกับอินดีรู้แต่ว่าผมควรจะตามกัปตันไปก่อนเพราะผมไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเพื่อนไม่สนใจผมจึงคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งตามมันไปทันทีพรุ่งนี้เจอกันนะเว้ยผมร่ำลาเพื่อนๆแล้วก็รีบวิ่งออกไปกัปตันเข็นรถเร็วจี๋ตรงไปทางลาดด้านหลังมันยกล้อหน้าขึ้นแล้วปล่อยรถถลายลงอย่างคล่องแคล่วเท่าที่ผมเห็นผมว่ามันเป็นคนแข็งแรงมากเพราะตอนที่มันถอดเสื้อผมเห็นกล้ามแขนของมันด้วยกัปตันรอกูด้วยเดี๋ยวกูไปส่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ารถวีลแชร์จะเคลื่อนที่ได้เร็วขนาดนี้แค่มันเข็นธรรมดาผมก็เดินตามแทบไม่ทันต้องเดินแกมวิ่งเอากัปตันแวบหันมามองสักพักมันก็ลดความเร็วลงจนกระทั่งผมตามมาทันมึงไม่ต้องมาสนใจอีกมันหรอกมันก็ปากหมาอย่างนี้แหละกัปตันไม่พูดอะไรมันเข็นไปเงียบๆผมก็เลยไม่ชวนคุยและเซาซีรอให้มันหายโกรธก่อนดีกว่าเราจึงเคลื่อนที่ไปด้วยกันเงียบๆสองคนผมไม่ได้ช่วยเข็นเพราะเมื่อตอนบ่ายกัปตันบอกว่าไม่จำเป็นมันเข็นของมันง่ายกว่าควบคุมทิศทางความเร็วและความแรงได้ดีกว่ามีคนช่วยผมว่ามันฝึกการช่วยเหลือตัวเองมาดีพอสมควรไม่อย่างนั้นคงออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอย่างนี้ไม่ได้ผมรู้สึกทึ่งไม่น้อยเราข้ามถนนจุดแรกด้วยความช่วยเหลือของรปภ.เมื่อข้ามฝั่งมาได้แล้วเราก็ไปต่อที่จริงมันก็มีรถป๊อปสำหรับนักศึกษาด้วยแต่กัปตันขึ้นไม่ได้ผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ที่กัปตันต้องมาเสี่ยงชีวิตข้ามถนนแบบนี้ถ้าผมออกแบบเก่งแล้วจะลองหาวิธีปรับรถป๊อปดูเผื่อจะมีวิธีทำให้วีลแชร์ขึ้นได้แล้วมึงไม่ไปส่งแฟนเหรอมึงรู้ได้ไงว่ากูมีแฟนก็ตอนเที่ยงกูเห็นมึงดูนาฬิกาบ่อยๆเหมือนกับคนมีนัดเมื่อกี้ไอ้อินก็พูดแล้วมีจริงหรือเปล่าล่ะเออคบกันมานานยังก็ตั้งแต่ม.5 ฮึก็นานเหมือนกันนะเนี่ยส่วนมากกูเห็นเพื่อนกูคบกัน 3-4 เดือนก็เปลี่ยนคนแล้วนี่คบมาได้2ปีแสดงว่าต้องรักกันจริงก็คงอย่างนั้นมั้งแล้วมึงล่ะใครจะมาชอบกูวะก็ไม่แน่นะเว้ยกูเห็นเจ้าสาวเหล่มึงหลายคนเลยนะวันนี้ตอนนั่งกินข้าวไงมึงไม่สังเกตเหรอกัปตันเข็นรถต่อไปเงียบๆโดยไม่ตอบคำถามจนกระทั่งมาถึงจุดข้ามถนนที่2รปภ.รีบเดินมาช่วยโบกรถให้ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับกัปตันดีแล้วคิดดูแล้วกันว่า
กรุงเทพที่รถติดแต่รถทุกคันก็ต้องหยุดเพื่อมันคนเดียวผมว่าไปกับมันก็ดีเหมือนกันเพราะได้เรียนรู้ชีวิตที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เราก็มาถึงหอพักนานาชาติซึ่งอยู่นอกรั้วมหาลัยตึกสูงหลายสิบชั้นเด่นประงานตรงหน้าการตกแต่งที่หรูหราบอกฐานะคนที่จะมาพักที่นี่ได้เป็นอย่างดีที่จริงผมเคยมาดูหอพักที่นี่แล้วแต่เห็นค่าเช่าแล้วก็สยองผมไม่ใช่ลูกคนมีเงินเหมือนนักศึกษาคนอื่นๆจะเอาเงินมาเสียกับค่าที่พักแพงๆแบบนี้คงไม่ไหวต่อให้แบ่งครึ่งกับรูมเมทก็ยังแพงอยู่ดีผมจึงเลือกนั่ง2แถวออกจากบ้านแถวตลาดบางแคมาลงที่ BTS บางว่าจากนั้นก็นั่งยาวมาจนถึงสถานีสยามนับได้ทั้งหมด13สถานีพอดีก่อนขึ้นไปบนห้องกัปตันพาผมแวะไปดูสระว่ายน้ำและฟิตเนสก่อนมันเล่าให้ฟังด้วยว่าที่นี่มีห้องสมุดและห้องประชุมให้นักศึกษาใช้ข้างล่างก็มีร้านสะดวกซื้อเปิดตลอด24ชั่วโมงเดินไปอีกหน่อยจากตึกนี้ก็จะมีศูนย์การค้าอยู่ใกล้ๆมีที่กินและที่ซื้อของต่างๆช่างสะดวกสบายจนผมชักอยากมาอยู่ด้วยตอนเข้ามาในห้องของกัปตันผมก็เบิกตาโตเพราะตกตะลึงในความอลังการมันใหญ่กว่าห้องในบ้านผม 2-3 ห้องรวมกันเลยก็ว่าได้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบมีที่นั่งเล่นทีวีจอใหญ่ตู้เย็นขนาดใหญ่โต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงานและคอมพิวเตอร์อย่างดีมีห้องครัวห้องน้ำห้องนอนแยกต่างหากมีระเบียงข้างนอกด้วยทุกอย่างเป็นสัดเป็นส่วนพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือมันสว่างชัดๆโหนี่ห้องหรือกัปตันทำไมมันใหญ่อย่างนี้วะแน่กูซื้อให้เว้ยที่จริงอ่ะกูก็ไม่ได้อยากได้ห้องใหญ่ขนาดนี้หรอกดูแลยากจะตายอีกอย่างนะเว้ยต่อไปก็ต้องเรียนหนักห้องเนี้ยก็คงมีไว้แค่ซุกหัวนอนเท่านั้นแหละมีแม่บ้านทำความสะอาดให้หรือเปล่าวะก็เรียกใช้บริการได้แต่ของกูไม่ต้องอ่ะแม่ให้คนที่บ้านมาช่วยทำให้นะทีละครั้งถ้ามึงจะกินน้ำหรืออยากกินอะไรก็จัดการเองเลยนะเว้ยกูขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมันยังเหม็นๆอยู่อ่ะเออตามสบายกัปตันเข็นรถเข้าไปในห้องนอนของตัวเองส่วนผมเดินออกไปดูวิวตรงระเบียงห้องแสงสียามเย็นจากมุมสูงเปลี่ยนภาพกรุงเทพให้ต่างจากที่เห็นบนท้องถนนจนคุ้นชินผมชอบวิวแบบนี้มากถ้ามีเงินมากพอก็จะซื้อห้องแบบนี้สักห้องไว้อยู่อิ่มตาแล้วผมก็กลับเข้ามาในห้องเดินไปเปิดตู้เย็นมีของกินเพียบแถมยังมีไอศกรีมยี่ห้อแพงๆแช่ไว้หลายถ้วยด้วยเจ้าของห้องเพิ่งบอกว่าอยากกินอะไรก็จัดการเองถ้างั้นผมก็จะไม่เกรงใจว่าแล้วก็หยิบออกมา2ถ้วยเผื่อกัปตันจะกินด้วยเมื่อเอาของมาวางลงบนโต๊ะนั่งเล่นเตี้ยๆสายตาผมก็เหลือบไปเห็นกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งวางไว้ตรงมุมห้องผมเคยอยากเล่นมากๆตอนม.ปลายแต่ไม่ค่อยมีเวลาฝึกก็เลยเล่นไม่เป็นด้วยความตื่นเต้นผมจึงวิ่งไปหากัปตันที่ห้องนอนเลื่อนบานประตูเลื่อนออกซึ่งเป็นฝ้าใสๆและเยี่ยมหน้าไปคุยด้วยเฮ้ยกัปตันมึงเล่นกีตาร์เป็นด้วยเหรอวะกัปตันสะดุ้งตกใจและหันมามองผมมันกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่บนเตียงพอดีใส่กางเกงแล้วแต่ท่อนบนเปลือยเปล่าผิวตัวของมันขาวเนียนจัดมีกล้ามขึ้นพองามผมเห็นอุปกรณ์ออกกำลังกายในห้องนอนของมันด้วยแสดงว่ามันคงออกกำลังกายบ้างถึงได้มีกล้ามสวยแบบนี้นอกจากปากของมันจะเป็นสีชมพูเรื่อยๆแล้วหัวนมของมันก็เป็นสีชมพูเรื่อยๆด้วยเช่นกันเห็นแล้วผมเริ่มใจสั่นมันก็เผลอคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งผมเกิดหน้ามืดปล้ำคนพิการขึ้นมาผมจะบาปหรือเปล่าอยากฟังเหรอเดี๋ยวกูเล่นให้ฟังกัปตันบอกด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักเล็กน้อยคงเป็นเพราะตกใจนั่นเองผมยิ้มดีใจก่อนเลื่อนปิดประตูให้จากนั้นก็เดินกลับไปหยิบกีตาร์มาวางไว้ตรงมุมนั่งเล่นไม่นานกัปตันก็ออกมาจากห้องใส่เสื้อยืดสีขาวของ CK ดูเรียบหรูดีก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่ที่เพื่อนผมจะใส่เสื้อราคาแพงๆส่วนมากคนที่มาเรียนมหาลัยนี้ก็เป็นลูกคุณหนูกันแทบทั้งนั้นแม้กระทั่งแฟนผมด้วยที่จริงผมว่าเย็นนี้จะพาอ้ําไปหาอะไรกินซะหน่อยแต่พอเห็นกัปตันโดนไอ้อินพูดแบบนั้นผมก็รู้สึกเป็นห่วงจิตใจเพื่อนจึงเปลี่ยนใจไม่นัดอ้ําออกไปข้างนอกป่านนี้ที่บ้านคงส่งคนมารับเธอกลับไปแล้วคงจะงอนผมด้วยเพราะไม่ยอมโทรหาเลยไลน์ก็ไม่มีกินไอติมก่อนผมเชื้อเชิญเมื่อกัปตันมาถึงไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของห้องกันแน่เราสองคนหยิบไอติมกินกันคนละถ้วยจากนั้นผมก็ชวนคุยเมื่อกี้กูออกไปดูวิวตรงระเบียงอ่ะโคตรสวยเลยถ้ามีตังค์นะกูจะซื้อห้องแบบนี้แหละกูชอบอยู่ที่สูงๆอ้าวมึงไม่ได้อยู่หอเหรอไม่ได้อยู่กูอยู่บ้านอยู่บางแคโน่นโคตรไกลเลยดีที่มันมี BTS อยู่ไม่ไกลมากก็เลยเข้าเมืองไม่ลำบากเท่าไหร่
ผมอธิบายแอบนึกเสียดายเล็กน้อยตอนแรกผมกะว่าจะขอเป็นรูมเมทกับมันซะหน่อยถ้าเป็นห้องธรรมดาแบ่งกันจ่ายสักเดือนละ 5-6,000 ก็พอไหวแต่เจอห้องขนาดนี้เข้าไปผมว่าค่าเช่าคงไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือนแน่ๆก็เลยไม่กล้าเอ่ยปากขอเป็นรูมเมทกับมันผมคงไม่น่าด้านจ่ายแค่ 6,000 เพื่ออยู่ห้องหรูขนาดนี้โหอยู่ไกลขนาดนั้นถ้ามีเรียนเช้ามึงไม่ต้องตื่นแต่ตี 5 เลยหรอวะก็เออดิจริงๆกูก็กำลังหาหอพักใกล้ๆอยู่แถวนี้อยู่เว้ยถ้ามึงรู้จักใครที่กำลังหารูมเมทอยู่บอกกูได้นะเว้ยแต่ว่าไม่เอาห้องใหญ่ขนาดนี้หรอกไม่งั้นกูได้กินแกลบแน่ๆเออรู้สึกว่าจะมีอยู่นะกูได้ยินกลุ่มไอ้กวินมันคุยๆกันอยู่อ๋อเออๆๆเดี๋ยวกูจะลองถามพวกมันดูกูก็ไม่อยากแขกขี้ตาตื่นแต่เช้ามาเรียนแล้วโคตรเหนื่อยเลยพอกินไอติมหมดกัปตันก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาก่อนเล่นก็ไม่ลืมเล่าที่มาที่ไปของเพลงที่จะเล่นให้ฟังก่อนด้วยเพลงเนี้ยกูแต่งเองนะเว้ยแต่งไว้หลายปีแล้วล่ะเก่าๆหน่อยแต่กูอยากเล่นให้มึงฟังผมมองเพื่อนด้วยความรู้สึกทึ่งแต่ก็ไม่น่าแปลกใจอีกเช่นกันเพราะคนเรียนถาปักก็ติดแตกคาดกันทั้งนั้นทั้งการพูดการกินการแต่งตัวการใช้ชีวิตดูมีเอกลักษณ์มากกว่าคณะไหนๆสาวๆจึงมักชอบหนุ่มๆคณะนี้เมื่อกัปตันเริ่มกรีดสายกีตาร์ผมก็รับรู้ได้ถึงอารมณ์เศร้าๆเหงาๆของเพลงนี้ตั้งแต่โน้ตตัวแรกยิ่งได้ฟังเนื้อหาก็ยิ่งขนลุกเสียงร้องของมันก็ยังน่าฟังอีกต่างหากอย่างกับนักร้องมืออาชีพเลยวันที่โลกเดียวดายก็รู้ยังมีอีกคนข้างกันนี่คือหัวใจของคนหนึ่งใส่กล่องสีเทาไว้มานานหากว่ารักกันก็ให้เก็บไว้ขอบคุณเรื่องราวที่ดีดีที่เกิดขึ้นมาตั้งมากมายอยากให้เธอรู้ไว้เกิดมาโชคดีที่ได้รักเธอ oh, no, no. เก็บความรักไว้ในกล่องสีเทาเมื่อจบเพลงผมก็ปรบมือรัวๆเกือบ10วิสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มชื่นชมเพราะผมรู้สึกได้ว่ากัปตันร้องเพลงนี้ออกมาจากหัวใจโดยเฉพาะตรงท่อนฮุกที่ร้องเสียงสูงๆไม่รู้ว่าเคยรักใครมาก่อนหรือเปล่าถึงได้แต่งเพลงได้กินใจขนาดนี้โคตรเพราะเลยว่ะมึงแต่งเองจริงเหรอวะเออกัปตันหัวเราะกลางวางกีตาร์ลงบนโซฟาทำไมต้องเป็นกล่องสีเทาวะสีอื่นก็มีทั้งหลายสีเวลาพูดถึงสีเทามึงนึกถึงอะไรอ่ะความหม่นเศร้าเหงาอะไรประมาณนี้มั้งแล้วถ้ามึงเก็บหัวใจมึงของมึงไว้ในกล่องสีเทามันน่าจะแปลว่าอะไรวะฮู้ล้ำลึกนะเนี่ยคิดยังไงวะถามจริงมึงแต่งเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าวะกัปตันชะงักและสีหน้าเจือนลงเล็กน้อยไม่นานก็พยักหน้ายอมรับเออแล้วตอนนี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วผมยอมรับว่ารู้สึกสะเทือนใจไปด้วยอย่างมากความสงสารแล่นเข้าจับคู่หัวใจทันทีนึกถึงตอนที่ไอ้อินเรียกกัปตันว่าไอ้เป๋แล้วก็ยังสะเทือนใจไม่หายกัปตันคงผ่านเรื่องราวแบบนี้มามากแม้กระทั่งความรักของมันเองก็คงมีอุปสรรคแบบนี้อย่างไม่ต้องสงสัยถึงต้องเก็บหัวใจของตัวเองไว้ในกล่องสีเทามานานหลายปีหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะมีโอกาสมอบกล่องสีเทาให้ใครสักคนบ้างอยู่ๆผมก็นึกอยากกอดเพื่อนไม่ได้คิดจะลวนลามหรอกแต่ผมอยากปลอบใจมันมากกว่าว่าแล้วผมก็ยืนขึ้นและขยับไปอยู่ตรงหน้าวีลแชร์ก่อนใช้สองมือยกตรงใต้รักแร้และดึงตัวกัปตันขึ้นยืนมันดูแปลกใจไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรผมจ้องตากัปตันชั่วครู่
ยิ้มบางๆให้แล้วก็ดึงมันมากอดไว้ไม่เป็นไรนะเว้ยกูเป็นกำลังใจให้มึงสู้ๆนะเพื่อน5ปีที่กูกับมึงจะเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวกูจะดูแลมึงเองกูสัญญาว่ากูจะไม่ทิ้งมึงกูจะพามึงไปทุกที่ที่พวกกูไปขึ้นเขาลงห้วยกูก็จะเข็นมึงขึ้นไปด้วยโอเคไหมกัปตันไม่พูดตอบแต่ผมก็สัมผัสได้ถึงแรงกอดรัดที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยรู้สึกอบอุ่นหัวใจขนาดนี้เลยไม่คิดว่ากอดกับผู้ชายจะฟีลกู๊ดขนาดนี้แต่กอดไปกอดมาความอบอุ่นก็ชักจะเริ่มร้อนผู้ชายคนนี้ทำให้ผมปั่นป่วนหัวใจอีกแล้วอยู่ๆก็นึกถึงเรื่องที่ผมเพิ่งถามตัวเองไปเมื่อไม่ถึง10นาทีที่ผ่านมาถ้าผมหน้ามืดกล้ำคนพิการขึ้นมาจะบาปไหมแต่ก่อนที่ผมจะปล่อยให้ตัวเองหน้ามืดผมก็คลายอ้อมแขนออกเสียก่อนช่วยพยุงให้กัปตันลงนั่งบนวีลแชร์ตามเดิมมึงหิวยังกัปตันถามผมเห็นน้ำตาแดงๆคล้ายจะร้องไห้แต่ก็ไม่เห็นน้ำตาก็ยังไม่หิวเท่าไหร่อ่ะมึงชอบกินสเต็กเปล่ามึงรีบกลับบ้านไหมตรงข้างๆเนี่ยมันมีห้างมีร้านสเต็กอยู่ร้านหนึ่งอร่อยใช้ได้เลยไปกินไหมเดี๋ยวกูเลี้ยงฝืนทำไมไม่ต้องหรอกเอาขึ้นหน้าวันนี้มึงช่วยกูตั้งหลายอย่างถ้าไม่ได้มึงอ่ะกูก็แย่เลยนะเว้ยเอางั้นเหรอเออเห็นลีลาดิเดี๋ยวกูเปลี่ยนใจนะเว้ยโอเคข้าที่มันเป็นเจ้าถิ่นผมจึงให้กัปตันเข็นนำทางไปทางเท้าแถวนี้ค่อนข้างใช้ได้มีทางลาดขึ้นลงให้ทุกจุดไม่เหมือนแถวบ้านผมนอกจากจะไม่มีทางลาดให้แล้วยังมีพ่อค้าแม่ค้าเสาไฟฟ้าป้ายและบรรดาสิ่งกีดขวางสารพัดกัปตันคงเข็นไปไม่ได้แน่ๆที่จริงก็น่าแปลกอยู่กรุงเทพมาตั้งนานแต่ผมก็ไม่เคยสังเกตของพวกนี้เลยถ้าไม่มีเพื่อนใช้รถวีลแชร์ก็คงนึกไม่ถึงห้างที่เราไปมีทางลาดลิฟต์และห้องน้ำคนพิการเตรียมไว้พร้อมผมว่ามันช่วยให้ชีวิตของกัปตันง่ายขึ้นมากทีเดียวเพราะถ้าไม่มีของพวกนี้ก็คงลำบากปวดหนักปวดเบาขึ้นมาคงต้องกลับบ้านท่าเดียวแบบนี้ก็คงไม่อยากออกไปไหนเราสั่งสเต็กกันมาคนละจานนั่งกินกันชิลๆและคุยกันไปเรื่อยๆมีโทรศัพท์ได้การสื่อสารรูปแบบอื่นๆแทรกมาบ้างเป็นระยะแต่ก็ไม่ถึงกับเสียสมาธิคุยกันไม่น่าเชื่อว่าผมจะสามารถใช้เวลากับเพื่อนใหม่ได้นานขนาดนี้ตั้งแต่9โมงเช้าจนตอนนี้1ทุ่มแล้วทำไมตอนรับน้องก็ไม่เห็นมึงวะเรื่องยาวก็แม่กูน่ะดิเขาไปส่งกูไว้วันนั้นพอไปถึงเขาก็ให้กูรออยู่ในรถแล้วเขาก็ไปซักรุ่นพี่ใหญ่เลยว่าจะให้ทำอะไรกันบ้างลำบากไหมตากแดดไหมตากฝนไหมจริงๆกูว่ามันก็ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นหรอกอีกอย่างรุ่นพี่เห็นกูใช้วีลแชร์เขาคงไม่ให้กูเล่นแผลหรอกมั้งแต่แม่กูไม่ยอมเว้ยเขากลับมาบอกว่าไม่ต้องร่วมกิจกรรมรับน้องแล้วเพราะว่ามันลำบากมันมีทั้งวิ่งเล่นเกมร้องเพลงตากแดดตากฝนแล้วเขาก็พากูกลับบ้านเฉยเลยเว้ยผมไม่รู้ว่าจะขำดีด้วยหรือเปล่าเพราะลึกๆไม่เห็นด้วยที่แม่กัปตันตัดสินใจอย่างนั้นไม่งั้นป่านนี้กัปตันก็คงมีกลุ่มเพื่อนสนิทบ้างแล้วแต่ผมจะไปว่าแม่เพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันก็ไม่ถูกจึงได้แต่พยักหน้ารับรู้ไปตามประสาเออก็ลำบากจริงๆแหละกูก็เลยยังไม่มีเพื่อนสนิทไงเอ้าก็กูนี่ไงเออจริงด้วย ทำไมหน้ามึงใสจังวะกัปตันใช้ครีมอะไรเหรอเผื่อกูจะได้ลองใช้มั่งถ้าหน้ากูใสกูว่ากูต้องหางานได้ตรึมแน่ๆเลยว่ะแม่กูซื้อให้ของขายตรงยี่ห้อจากอเมริกามั้งก็หลายตังค์อยู่อ่ะเหรอกูขอลองใช้ได้ไหมถ้าได้ผลกูจะลองซื้อมาใช้มั่งเนี่ยได้แต่หวังว่ากูจะไม่เสียเพื่อนเลยเว้ยอะไรวะทำไมแค่ลองใช้ครีมก็เสียเพื่อนด้วยกูมีเพื่อนคนหนึ่งเว้ยรู้จักกับพันตั้งแต่ประถมเลยก็ค่อนข้างสนิทแหละเมื่อปีที่แล้วกูก็เจอมันคุยไปคุยมามันบอกว่ามันกำลังขายครีมตัวหนึ่งอยู่มันบอกว่าดีมากอยากให้กูช่วยมันขายหน่อยแต่ว่าไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่โพสเฟซว่าใช้แล้วได้ผลดีหน้าใสอะไรประมาณนี้แหละกูเห็นมันเป็นเพื่อนไงก็เลยขอลองมาใช้ก่อนเผื่อดีจะได้โฆษณาให้มึงรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิวกูขึ้นเว้ยเต็มหน้าเลยอ่ะแม่กูตกใจมากรีบพากูไปหาหมอเลยหมอบอกว่ากูแพ้สารเคมีจากครีมที่ใช้นั่นแหละหมอเลยให้กูหยุดใช้ครีมทุกชนิดเดือนนึงแต่พอกูบอกเพื่อนกูเสือกบอกว่าหน้ากูไม่ดีเว้ยมีสารพิษตกค้างต้องใช้ครีมของมันต่อจะได้ขับสารพิษออกให้หมด
แต่กูไม่กล้าใช้ต่อไงก็เลยบอกมันไปว่าไม่ใช้แล้วมันก็พยายามอธิบายว่าครีมของมันมีแต่ส่วนผสมดีๆได้มาตรฐานระดับโลกกูก็เลยบอกว่าสงสัยหน้ากูจะไม่ได้มาตรฐานระดับโลกก็เลยใช้ครีมมันไม่ได้กูไม่ใช้ละกันแม่งโกรธกูเฉยเลยว่ะทุกวันนี้มันยังไม่คุยกับกูอีกเลยผมยอมรับว่าผมชอบฟังเวลากัปตันพูดไม่ใช่ชอบเสียงของมันแต่ชอบดูปากชมพูเรื่อยๆของมันขยับขึ้นขยับลงมันดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างประหลาดมันชอบเลียปากตัวเองบ่อยๆด้วยบอกตรงๆเลยว่ามันดูเซ็กซี่ยั่วยวนน่าจูบไม่น้อยผมจึงเผลอมองอย่างหลงไหลโดยไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีก็ตอนเห็นอะไรปัดไปปัดมาตรงใบหน้าพร้อมกับเสียงเรียกอะต้องเป็นไรกับมึงวะกัปตันถามพลางปัดมือไปมาตรงหน้าผมพอรู้ตัวผมก็สะดุ้งก็มึงประชดมันแบบนั้นมันก็โกรธสิวะอ้าวก็เห็นมันบอกว่าครีมมันได้มาตรฐานโลกกูก็เลยนึกว่าหน้ากูไม่ได้มาตรฐานไงเราสองคนหัวเราะคุยกันไปคุยกันมาก็เกือบ3 ทุ่มคงได้เวลาที่ผมจะกลับบ้านก่อนแยกกันผมเดินไปส่งกัปตันที่หน้าทางเข้าคอนโดมันบอกให้ส่งแค่ตรงนี้ก็พอแล้วมึงจะถึงบ้านกี่ทุ่มแล้วเนี่ยปกติก็ใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมงก็น่าจะ4 ทุ่มกว่าโหดึกนะเนี่ยถ้าวันไหนมีกิจกรรมแล้วก็เลิกดึกมึงจะมานอนที่ห้องกูก็ได้นะเว้ยหรือจะนอนคืนนี้เลยก็ได้จริงๆผมก็อยากอยู่แต่กลัวอดใจไม่ไหวเห็นผิวขาวๆและปากแดงๆของมันแล้วก็ใจคอไม่ดีไม่เป็นไรไม่ดีหรอกแค่นี้สบายมากถ่ายแบบเลิกดึกกว่านี้อีกเออตามใจงั้นก็เดินทางกลับบ้านดีๆนะเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันขอบใจมากเพื่อนเออนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันผมยิ้มเขินเมื่อพูดประโยคนี้ออกไปไม่รู้ว่าเป็นบ้าอะไรถึงเขินพูดกับเพื่อนเหมือนพูดกับแฟนเลยเราส่งท้ายคืนนี้ด้วยรอยยิ้มจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกย้ายผมเดินออกมาได้หน่อยก็หยุดและหันกลับไปมองตึกสูงที่จริงผมก็ยังอยากขอเป็นรูมเมทกับกัปตันอยู่แต่พอเห็นห้องของมันแล้วผมก็เกรงใจถ้าจะจ่ายแค่ 5-6,000 และอยู่ห้องดีขนาดนี้ผมคงหน้าด้านมากแต่ไม่อยู่กับมันก็ดีเหมือนกันเพราะผมกลัวตัวเองจะห้ามใจไม่ไหวเข้าสักวันเมื่อกี้ก็เผลอมองปากมันไปหลายทีแล้วถ้าผมปล้ำคนพิการจะบาปไหมเนี่ยแล้วทำไมผมถึงได้คิดอะไรบ้าๆแบบนี้ขึ้นมาได้